มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ขอโชคต้นตะเคียนทองดอกคำใต้วันที่14ธันวาคมบริเวณวัดศรีเมืองมูลบ้านข้าล่างหมู่ที่9ตำบลป่าสางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้มีคอหวยมาหาเลขเด็ดกับต้นตะเคียนทองโบราณจำนวนมากนะคะเพื่อต่อยอดโชคลาภหลังจากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคนก็มาแก้บนวิธีขอตัวเลขกับต้นตะเคียนทองโบราณคนที่จะมาใช้แป้งรูปแล้วก็ถูตามลำต้นตะเคียนทองบางคนนะคะจะเห็นเป็นเลข2ตัวหรือว่า3ตัวก็จะจดไว้ค่ะล่าสุดนี้นิยมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับต้นตะเคียนทองต้นนี้พระครูวิธานมานกิจครูบาบุญช่วยเจ้าคณะตำบลป่าสางเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันนำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำป่าสางนำมาเก็บไว้ภายในบริเวณวัดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนอายุของต้นตะเคียนทองไม่น่าจะต่ำกว่า300ปีค่ะโดยในงวดวันที่16ธันวาคมมีคนเห็นเป็นตัวเลข5 7และ9ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ